การปักชำพริกไทยจาก1กิ่งใหญ่ให้ได้นับ10ต้นโดยวิธีการปักชำหรือว่าการวางข้อนั่นเองสวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับของการปักชำพริกไทยที่เสียงค่อนข้างเบารวมถึงจะมาตอบคำถามแล้วก็มาแชร์คำแนะนำที่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับคลิปนี้เลยจะมาพูดถึงการปักชำพริกไทยอีกสักรอบนึงนะครับมาเริ่มกันที่การเลือกกิ่งพันธุ์พริกไทยนะครับวิธีการเลือกให้เราเลือกที่เป็นกิ่งไหลยาวๆแบบนี้นะครับหรือกิ่งที่มันเลื้อยไปตามพื้นหรือว่าเลื้อยขึ้นหลักเลือกเป็นกิ่งที่ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไปนะครับและถ้าให้ดีก็ดูที่มีรากติดมาด้วยและก็ตากิ่งที่ชัดๆนะครับลองสังเกตบริเวณตรงซอกใบที่มีตาชัดๆมีตุ่มแหลมๆก็จะมีโอกาสเกิดเป็นต้นใหม่และก็เกิดได้เร็วขึ้นทีนี้การตัดแบ่งนะครับก็จากที่บอกไปคือเราจะตัดชำ1ข้อใบเพื่อที่จะได้1ต้นใหม่ซึ่งใน1กิ่งยาวๆก็จะแบ่งได้เป็น10กิ่งเลยนะครับแต่ถ้าตาไหนที่มันสั้นหรือว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเราก็สามารถตัดแบ่งเป็น2ข้อต่อ1กิ่งได้นะครับหรือถ้าเป็นส่วนยอดสุดนะครับก็จะตัดชำยาวๆไปเลยประมาณ 3-4 ข้อใบครับทีนี้มีคำแนะนำจากคุณผู้ชมนะครับว่าก่อนปักชำควรนำกิ่งไปแช่น้ำยาเร่งรากแล้วก็น้ำส้มควันไม้นะครับจะช่วยลดการเน่าจากเชื้อรานะครับแล้วก็จะช่วยให้เกิดรากได้ดียิ่งขึ้นโดยอัตราส่วนการใช้นะครับก็จะใช้น้ำส้มควันไม้ประมาณ1ช้อนโต๊ะน้ำยาเร่งรากB1ประมาณ1ช้อนชานะครับต่อน้ำครึ่งลิตรหรือว่าสามารถใช้ตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์นะครับของแต่ละยี่ห้อที่ระบุไว้ข้างกล่องหลังจากที่ผสมเสร็จแล้วนะครับก็นำกิ่งพันธุ์ไปแช่ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีเมื่อเราได้กิ่งพันธุ์ที่แช่น้ำยาเร่งรากเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาดูที่วัสดุปลูกกันบ้างสำหรับวัสดุปลูกสามารถใช้ได้หลากหลายนะครับทั้งขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวสับดินปลูกผสมที่มีขายทั่วๆไปเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นพีทมอสที่เป็นวัสดุเพาะปลูกก็จะยิ่งดีนะครับหรือจะเป็นวัสดุปลูกอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวมาข้างต้นก็สามารถใช้ได้นะครับสามารถใช้ได้แม้กระทั่งทรายละเอียดหรือทรายหยาบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพริกไทยก็เป็นต้นไม้ที่ปักชำที่จะค่อนข้างง่ายนะครับเสร็จแล้วมาเริ่มกันที่ขั้นตอนการปักชำได้เลยนะครับมีผู้ชมถามมาว่าทำไมไม่แยกกระถางและกิ่งไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งแยกให้เสียเวลาตอนที่เขาเกิดรากนะครับเลยจะบอกว่าการปักชำในกระถางหรือว่าในกระบะปักรวมๆกันแบบนี้นะครับพอเขาเกิดรากนะครับค่อยแยกไปอนุบาลต่อไปเหตุผลก็เพราะว่ากิ่งพันธุ์มันจะไม่ได้ติดดีทุกต้นนะครับหรือบางต้นติดก็อาจจะไม่แข็งแรงนะครับเราปักชำรวมๆกันแบบนี้เมื่อเกิดรากนะครับเราก็จะเลือกเฉพาะต้นที่แข็งแรงเท่านั้นหลังจากปักชำเสร็จนะครับเราก็จะรดน้ำให้ชุ่มไปเลยมีคำถามมาว่ารดน้ำกี่ครั้งนะครับระหว่างที่รากยังไม่งอกนะครับในระยะเวลา1เดือนนี้เราต้องรดน้ำไหมการรดน้ำนะครับรดแค่ครั้งเดียวพอนะครับจะเพียงพอในระยะเวลาประมาณ1เดือนที่เรารอให้เขาเกิดรากนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรารดน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็คลุมด้วยถุงพลาสติกให้แน่นนะครับเพื่อไม่ให้อากาศถ่ายเทได้ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาความชื้นลดการคายน้ำของกิ่งพันธุ์จะช่วยให้การเกิดรากทำได้ดียิ่งขึ้นนะครับหรือในกรณีที่เราปลูกในกระบะเพาะใหญ่ๆนะครับเราจะไม่คลุมพลาสติกก็ได้นะครับอาจจะใช้เป็นผ้าชุบน้ำแล้วก็คลุมเอาไว้นะครับแล้วก็คอยดูความชื้นในสัปดาห์แรกนะครับพยายามไม่ให้วัสดุปลูกของเราแห้งหลังจากที่ปักชำเสร็จนะครับให้เรานำไปวางไว้ในที่ที่มีแสงรำไรในโรงเรือนนะครับหรือว่าในบริเวณใต้ร่มไม้หลังจากนั้นก็รอเวลาประมาณ1เดือนแล้วค่อยมาเปิดดูกันนะครับเมื่อผ่านไป1เดือนจะเริ่มมีรากเกิดขึ้นนะครับสามารถเปิดถุงออกได้เลยเปิดมาก็จะเห็นนะครับว่ามีหน่อเกิดขึ้นจากซอกใบแล้วก็มีรากเกิดขึ้นใหม่ตรงข้อใบในช่วงนี้นะครับเราจะสามารถแยกใบอนุบาลเลยก็ได้หรือจะรอให้รากแข็งแรงอีกนิดนึงก็ได้นะครับโดยจะเลือกต้นที่แข็งแรงดีมีหน่อมีรากแล้วนะครับไปอนุบาลต่อต้นไหนที่เน่าก็กำจัดทิ้งไปนะครับหรือว่าถ้าต้นไหนยังโตไม่พอนะครับเราก็สามารถที่จะชำต่อไปได้อาจจะไม่ต้องคลุมถุงพลาสติกแล้วนะครับเนื่องจากต้นสามารถที่จะปรับสภาพได้แล้วสามารถเจริญเติบโตในสภาพอากาศภายนอกได้แล้วนะครับต้นกล้าที่เราย้ายไปปลูกก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเนื่องจากการใช้เพียงข้อเดียวนะครับการสะสมอาหารในกิ่งก็จะมีน้อยนะครับกว่าน้อยกว่าการใช้กิ่งยาวๆหรือว่ายอดยาวๆในการปักชำ
มาดูต้นหลังจากที่เราย้ายปลูกในกระถางใหม่นะครับที่เห็นนี้ก็คือต้นที่ผ่านมาประมาณ3เดือนจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนอย่างต้นคลิปที่บอกไปนะครับแต่ละต้นก็จะโตไม่เท่ากันในส่วนที่ปักชำด้วยต้นพันธุ์1ข้อจะโตขึ้นมาประมาณ 3-5 ข้อใบอย่างกิ่งที่ไม่ค่อยสมบูรณ์มากนักนะครับก็โตประมาณ2ใบก็ถือว่าโอเคเหมือนกันสามารถเจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันและก็จากการสังเกตใน1กิ่งยาวๆก่อนที่เราจะตัดแบ่งเมื่อปักชำนะครับอาจจะมีตายไปบ้างสัก 1-2 ข้อใบที่เหลือก็จะติดแล้วก็แตกยอดออกรากได้ดีในส่วนของปลายยอดก็จะโตเร็วเป็นพิเศษนะครับจะโตเร็วดีที่สุดและเมื่อถึงในระยะที่ใบใหม่เริ่มแก่เราสามารถที่จะบำรุงด้วยปุ๋ยได้นะครับจะเป็นปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีทางใบหรือทางดินก็ได้หมดเลยซึ่งในช่วงแรกๆนะครับก็อาจจะให้ปุ๋ยในปริมาณน้อยๆไปก่อนอย่างกรณีที่เราใช้น้ำหมักชีวภาพนะครับก็ให้รดประมาณสัปดาห์ละ1ครั้งถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะครับสามารถใช้สูตรเสมอ15 15 15โดยการละลายน้ำรดให้กับต้นพันธุ์ของเรานะครับโดยใช้ปุ๋ย1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ10ลิตรรดประมาณ2สัปดาห์ครั้งนะครับจากการทดลองปักชำข้อเสียก็คือเราต้องใช้เวลานานกว่าต้นจะโตขึ้นมานะครับแล้วก็การปักชำในช่วงแรกมีโอกาสที่กิ่งเน่าตายสูงซึ่งในส่วนของข้อดีก็คือเราจะได้ต้นพันธุ์ในปริมาณมากซึ่งวิธีนี้นะครับก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็เป็นการทดลองแล้วก็เป็นแนวทางนะครับเผื่อใครสนใจแล้วก็อยากจะนำไปปรับใช้ต่อยอดนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอของทางช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ